8ก็คืออัตกิละมัฏฐานุโยคคือการยังตนให้ลำบากอัตกิละมัฏฐานุโยคยังตนให้ลำบากโดยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอันที่อันแห่งเส้นหนึ่งก็คือกามสุขันลิกานุโยคก็คือเส้นทางของความหย่อนยานทำเรื่องราวต่างๆให้เป็นว่ามีคุณค่าในตัวของตัวเองว่าได้ถือวัดปฏิบัติอันหยังใครแยะหยังก็แยะใครทำอย่างก็ทำก็หมายความว่าในการบวชมาของพระภิกษุสามเณรน่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสในธรรมจักกปวัตนสูตรไว้ว่าทางสองสายที่บรรพชิตบอกควรทำก็คือหนึ่งกามสุขันธิกานุโยคว่าอันเถอะนั่นก็คือทำตัวเป็นผู้เป็นไปตามกระแสโลกหย่อนยานใครแย่ยังก็แย่ใครทำยังก็ทำทางนี้ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นแถมเส้นทางนึงก็คือทำตัวให้ลำบากล่ำไปถือเคร่งล้ำไปทำมือตัวลำบากเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีพระราชพระพุทธดำรัสต่อไปว่าวิธีที่จะทำมือตัวเองได้สู่ความหลุดพ้นก็คือการปฏิบัติในทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์8อันนี้คือเรื่องราวของธรรมจักกัปปวัตนสูตรนั่นมันยังไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนาแต่อู้ถึงโดยทั่วไปคือกับปัญจวัคคีย์ฮู้ว่ากว่าจะกว่าที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทำมาตามลำดับนะที่บรรปัญจวัคคีย์หนีออกมานะก็คือทั้งวิธีการทรมานร่างกายที่ห้องว่าบำเพ็ญทุกขกิริยานะหรือกระทั่งถึงการประพฤติปฏิบัติที่หย่อนยานมาเจตทางความรู้พ้นในที่สุดพระพุทธองค์ทรงพบทางสายกลางคือทางมรรคมีองค์8และก็ปฏิบัติตามนั้นก็ทำให้พระองค์หลุดพ้นจนปัญจวัคคีย์มีความเชื่อว่าพระสมณะองค์นี้หูธรรมแต่แล้วนี่คือเรื่องราวของธรรมจักกัปปวัตนสูตรแต่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆปูชาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระสัจธรรมไปช่วงหนึ่งมีเหล่าสาวกเกิดขึ้นมากมายละมีเหล่าสาวกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งถึงเวลาการที่จะได้มาพบปะกับพระพุทธองค์เหล่าสาวกก็มาพบปะกับพระพุทธองค์มาโดยบ่ได้นัดหมายกันในเปิ้นห้องวันนั้นเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมกันที่พร้อมโดยองค์ประกอบ4ประการวันมาฆปูชาเดือนไอ้วันพระหน้าเนี่ยวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะได้อู้ทำกรรมนึงว่ามาฆปูชานั้นมันคืออะไรอย่างที่มาโอ้วันนี้ก็เพื่อที่จะบอกท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวันพระซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาละตุลุงยังจะบอกโอ้ถึงเรื่องความละเอียดวันนั้นเถื่อวันมาฆปูชานี้เป็นวันมีความสำคัญอย่างไรขอเกริ่นเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักการของพระพุทธศาสนาวางเรื่องราวบอกเรื่องราวบอกขอบเขตบอกบริบทบอกสาระสำคัญของการเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการและแนววิธีการในการที่จะปฏิบัติตัวตนอย่างใดเพราะในอดีตก่อนที่จะเกิดวันมาฆปูชาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยๆนอกจากธรรมจักกัปปวัตนสูตรก็แทงแสดงธรรมไปเรื่อยๆเช่นอย่างอนุบุพิกาถาอนัตตรกนสูตรอาทิตตปริยายสูตรอย่างนี้เพิ่นก็แสดงไปเรื่อยๆมากมายมหาศาลละแต่บ่ได้อู้ถึงหลักการของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาแท้จริงนั้นสอนถึงเรื่องอะไรอย่างเพราะการมาประชุมของพระ
อรหันต์ในวันมาฆบูชานั้นนะถือว่ามีความสำคัญมากพระพุทธองค์ก็ทรงวางหลักการของพระพุทธศาสนาให้เหล่าสาวกเหล่านั้นได้ฟังเพื่อที่จะนำไปทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีความสังกามีความสงสัยในพระพุทธศาสนาว่าแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรอย่างอันนี้คือความสำคัญของวันมาฆบูชามันมีจตุรงคสันนิบาตอย่างใดท่านทั้งหลายก็คงจะได้สดับรับฟังจากเจ้าภิกขุทั้งหลายคือครูบาอาจารย์พระนักเทศทั้งหลายได้สาธยายในมุมมองในแนวคิดในความเห็นของครูบาอาจารย์เหล่านั้นแต่สำหรับของตุลุงนี่ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะก็คงก็ขอประวารณาไว้ว่าขอเป็นวันศุกร์หน้าที่จะมาอู้อย่างละเอียดเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจในเรื่องของวันมาฆบูชาให้กับหมู่เฮาเจ้าข้าได้สดับตรับฟังกันวันนี้ก็เกริ่นนำเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะวันพระแต่ละวันนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของหมู่เฮาเจ้าข้าเหมือนกันจูผู้จูคนวันพระสาธุชนทั้งหลายลองกึดบอกว่าทำไมวันพระมันจะต้องมีเป็นอย่างอีอันนี้เรื่องของความเป็นเรื่องวันพระวันศีลอย่างวันพระแปดค่ำนี่เขาก็ถือว่าวันธรรมสวนะที่ฮ้อว่าวันธรรมสวนะก็เป็นวันที่เราจะต้องไปฟังน้ำฟังธรรมกันใส่บาตรหยัดปุกไหวสะไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สมาทานศีลหับเอานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากภิกขุจากพระเถระเป็นลำดับวันพระมันก็จะมีอย่างเงี้ยมี8ค่ําแล้วก็มี15ค่ํามี14ค่ําแล้วแต่อย่างเดือนใดก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเดือนคู่เช่นอย่างเดือน2เดือนนี้เดือน2เดือน4เดือน6เดือน8เดือน10เดือน12อันนี้เป็นว่าเดือนกู้นี่มันจะดับ15ค่ํามันจะดับ15ค่ําถ้าเป็นเดือนขี้เช่นอย่างเดือนเกียงเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11อันนี้มันจะดับคู่คือดับ14ค่ําอย่างเดือนนี้เป็นเดือน5เหนือถ้าเป็นทางภาคใต้ก็เพิ่งของว่าเดือน3แต่วันเดือนเป็งน่ะจะเป็ง15ค่ําตลอดวันเพ็ญ15ค่ําบอกว่าจะเป็นเดือนคู่เดือนขี้มันจะเพ็ญ15ค่ําเดือนเป็ง15ค่ําตลอดแต่ถ้าเดือนดับนี่จะต่างกันเดือนนี้เป็นเดือน5เดือนขี้มันก็จะดับ14อันนี้ก็เป็นเรื่องของวันเวลาที่ได้คํานวณกันไว้ครบถ้วนแล้วมันก็ตรงก็ต้องนับถือความรอบรู้ความคิดการคำนวณของโบราณอาจารย์ที่ได้คำนวณถึงเรื่องวันเดือนปีปีนี้เป็นปีที่มีอธิกวานเป็นปีที่มีอธิกวานแต่บ่มีอธิกมาศเป็นปกติมาศมีอธิกวานก็คือมีวันเพิ่มขึ้นมาแถม1วันในรอบ30ปีจะมีเตือน1นั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์มี29วันปีนี้จึงมี366วัน365วันนี้จะเป็นวันปกติคือกุมภามี38วันปีนี้เพิ่มวันขึ้นมาแถม1วันเป็นวันอธิกวานปีหน้าก็จะเป็นปกติวานละอธิกมาศยังเกิดแต่อธิกมาศเกิดขึ้นในปี2516เรียบร้อยละคือเดือนเพิ่มขึ้นมาแถม1เดือนทางจันทรคตินะไม่ใช่ทางสุริยคติเดือนทางสุริยคติก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเพิ่นก็จะมี12เดือนปกติอย่างนั้นเสมอไปแต่ถ้าเดือนทางจันทรคติเช่นอย่างเดือนเกียงเดือนหยี่เดือน3เดือน4เดือน5นี่
มันจะบ่เต่าเปิ้นวันเวลามันจะบ่เต่าเปิ้นสาเหตุที่บ่เต่าเปิ้นก็อย่างที่ตู่ลุงบอกถ้าเป็นเดือน3เดือน1เดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11นี่มันจะหายไป1วันแทนที่จะมี30วันมี29วันมี29วันทีนี้ในปี1น่ะโดยปกติ12 3 36จะต้องมี360วันถ้าอู้ถึงมีเดือนละ30วันเนี่ยนะมันจะมี360วันแต่ทีนี้โดยทางจันทรคตินะมันจะหายไป6วันมันก็จะเหลือ354วัน354วันอันนี้หมายถึงทางจันทรคติ354วันแต่วันปกติของเปิ้นนี่จะมี365 366มันหายไปประมาณ9วัน10วันทีนี้มันก็สะสมกันไปเรื่อยๆเมื่อครบ3ปีปั๊บมันก็จะปอที่จะเพิ่มเดือนขึ้นมาแถม1เดือนก็เป็นเพิ่มเดือนขึ้นมาเช่นอย่างเอาเป็นเดือน12เตื้อเตียงฮู้กันถ้าเป็นภาษากลางเปิ้นก็ว่าเดือน8 2ครั้ง8 1 8หลัง8หน้าของเฮาก็10หลัง10หน้า10อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของวันเวลาที่เปิ้นได้คำนวณแล้วเอาละสาธุชนทั้งหลายเมื่อมาพบปะกับท่านทั้งหลายในวันนี้ความจริงตุลุงก็ใครมาพบปะกับหมู่เฮาเพื่อที่จะนำเรื่องเล่าต่างๆมาอู่มาจ้าคึบเติงหาศรัทธาสาธุชนที่สนใจในธรรมะซึ่งการทำรายการธรรมะแสงอรุณก็ดีธรรมะภาษากำเมืองก็ดีธรรมะรายการต่างๆโดยครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นนี้ก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านพระอาจารย์บรรยงเฮาอภิวัฒโนเนาะท่านได้ทำรวบรวมครูบาอาจารย์พระนักเทศจากสำนักต่างๆที่มีความรู้ความสามารถมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับหมู่เฮาเจ้าข้าฟังและหมู่เฮาเจ้าข้าก็ติดตามล้ามตัวท่านพระครูอย่างมากมายอย่างล้นหลามด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาจริยวัตรของท่านก็ติดตามรายการของท่านฟังน้ำเรียงเสียงปากที่ท่านนำเอาธรรมะมาเล่ามาอู้และเกิดกิจกรรมเพื่อพระศาสนาที่หลวงพ่อท่านพระครูได้กระทำบำเพ็ญต่อเนื่องมาอย่างบ่ขาดสายเป็นที่น่าเลื่อมใสตุลุงฟังแล้วก็โอ้ตุลุงฟังนะในรายการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจสอบว่าไผ่ฟังตังใดพ่องผลการรับฟังเป็นจะใดโอสาธุชนทั้งหลายก็ต่อสายเข้าไปแสดงเอื้อหันว่าโมเฮาเจ้าข้าที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมะในเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามันแปลว่าอย่างสาธุชนทั้งหลายฮู้ก่อมันแยกออกเป็นสองกำเนิดพุทธกับศาสนาพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานศาสนาก็คือคำสอนคำสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่หมู่เฮานำไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ฟังบดาให้นะถ้าฟังบ่ได้ก็ฟังบ่ได้เงี้ยก็บ่ได้ประโยชน์อะไรอย่างฟังแล้วนำไปสู่การปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นนั่นคือความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เราไปสู่การปฏิบัติเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเดโอตี้เป็นศาสนาที่ยึดมั่นในเรื่องของผลของการกระทำในเป็นศาสนาเดียวที่อู้ถึงเรื่องการกระทำนั่นหมายถึงอู้ถึงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องการกระทำเรื่องผลของการกระทำพระพุทธองค์ทรงสอนชาวพุทธเฮาฮึดเชื่อเรื่องกรรมคือเรื่องการกระทำบ่ฮึดเชื่อเรื่องอื่นศาสนาพุทธบ่ใช่ศาสนาที่จะมาอ้อนวอนขอปอนเพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จในด้านนั้นๆได้บ่มีใครที่จะดลบันดาลให้ความสำเร็จเกิดขึ้นแก้ไขได้สาธุชนหูอยู่ฟังอยู่อย่างพุทธโอปถากของพระพุทธองค์คือพระอานนท์อ
อุปถัมภ์อุปถากพระพุทธองค์โอ้ด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจบ่มีอันยังเคลือบแฝงติดตามพระพุทธองค์ไปทั่วทุกสารทิศเมื่อพระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานและเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ยังบ่ได้สำเร็จอรหันต์เพราะอย่างเพราะภารกิจในการปฏิบัติสนองงานคือกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหนักและที่สำคัญที่ตุลุงอู้อิงอีก็เพื่อที่บอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าแม้มีอุปถากมีรูปเดียวคือพระอานนท์เนี่ยความจริงมีหลายรูปเนาะกว่าจะมาถึงพระอานนท์เนี่ยพระพุทธองค์ก็บ่สามารถที่จะดลบันดาลให้พระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธองค์บ่สามารถที่จะดลให้พระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะพระอานนท์จะเป็นพระอรหันต์ได้จะต้องปฏิบัติธรรมด้วยตัวของตัวเองจะต้องทำสิ่งที่ดีที่เรียกว่ากรรมดีคือเกิดขึ้นแก่ตัวเองพระอานนท์จึงจะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้ไม่ใช่ว่าขอพรจากพระพุทธองค์ว่าขอพระพุทธเจ้าจงดลบันดาลข้าพเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเป็นพระอรหันต์โดยเปิ่นเตอมาได้ไม่ใช่ศาสนาพุทธมิใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนร้องขอเพื่อให้ได้สิ่งนั้นหรือให้สิ่งเหล่านี้หมดไปเช่นเคาะกรรมเวรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวตนของเราทุกคนมีกรรมมีเวรเหมือนกันหมดเพราะในอดีตชาติเราบ่ฮู้ว่าเราได้สร้างกรรมสร้างเวรไว้กับตัวอย่างใดพ้องกรรมเวรเหล่านั้นมันติดตามลามตัวมาบ่มีใครจะหลีกลี่หนีปนได้ศาสนาพุทธบ่ได้เป็นศาสนาที่จะทําให้กรรมเหล่านั้นหมดไปได้อย่างที่เพิ่นบอกว่าล้างกรรมมันบ่ใช่ล้างกรรมล้างเวรล้างบ่ได้นะสาเหตุที่ล้างบ่ได้นั้นมีเรื่องราวที่ยืนยันได้เช่นอย่างพระมหาสาวกในครั้งพุทธกาลเช่นอย่างพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนี่เป็นพระมหาสาวกอัครสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธานุภาพมากมายช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระสัจธรรมแต่ด้วยบุพกรรมที่ท่านได้สร้างไว้คือบุปพ่อบุพแม่ตัวเก่าทำให้พ่อแม่ตัวเก่าเสียชีวิตมันเป็นอนันตริยกรรมกรรมมันหาระหว่างไม่ได้ท่านก็เสวยกรรมมาเรื่อยๆนั่นแหละทีนี้มาพระชาตินาชาติสุดท้ายเนี่ยได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้และเป็นพระอรหันต์ละในที่สุดในชาติสุดท้ายก่อนที่พระโมคคัลลานะจะเข้าสู่นิพพานก็ยังกรรมนั้นก็ยังมาสนองอยู่คือพระโมคคัลลานะรู้อยู่ว่าจะมีโจรมาทุบมาทำลายตัวท่านความจริงก็มีหลายครั้งละท่านก็หลีกในที่สุดครั้งสุดท้ายนี่ท่านก็บอกว่าโอ้คงจะหนีกรรมไปบ่พ้นละยอมให้หมู่ผู้ร้ายเหล่านั้นมาทำร้ายพระนำมาทำร้ายตัวท่านจนกระดูกแหลกเหลวมดในร่างกายและโดยฤทธานุภาพที่ท่านมีอยู่ท่านก็ประสานกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสู่นิพพานเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากรรมเวรที่สร้างไว้นะบัดมีไผ่ที่จะมาล้างได้แม้แต่พระอรหันต์อย่างพระพาหิยะก็เหมือนกันพระพาหิยะนี่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าวิ่งตามพระพุทธเจ้ามาอย่างโอ้แล้วก็ไปปะพระพุทธเจ้าตอนบิณฑบาตอยู่ก็ไปเกาะข้างเกาะขาขอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าวาระจิตของพาหิยะนี่ยังมาถึงมันบ่ใช่เวลาเตอะก็บอกว่าฉันกำลังบิณฑบาตอยู่ขอเธอสงบกายสงบวาจาสงบใจสักกรรมนึงก็เดี๋ยวจะเทศธรรมให้ฟังกันนั้นก็ตามพระยะก็ตุยไปจนพระพุทธองค์ทรงทำภารกิจศาสนกิจเรียบร้อยแล้วก็นั่งในที่อันสมควรพระยะก็จิตสงบลงพองพระพุทธองค์ก็สอนพระยะพระยะก็คล้อยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาจิตไปพิจารณาในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าสอนจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพระอรหันต์เลยตัดขาดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเปิ้นว่าดวงตาเห็นธรรม
เมื่อดวงตาหันธรรมปุ๊บภัยยะก็ขอบวชขอบวชกับพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าภัยยะเธอมีบาตรและจีวรหรือยังภัยยะก็บอกว่าบ่มีเตื้อการที่คนในสมัยครั้งพุทธกาลจะมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคนที่เคยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายผ้าไตรการถวายบาตรคือกับภิกษุสงฆ์มาก่อนเป็นจำนวนนับครั้งบ่ถ้วนเนี่ยเมื่อถึงเวลาจะได้บวชกับพระพุทธเจ้าเพียงมามีเจตนาจะบวชบาตรจีวรก็จะเกิดขึ้นเมื่อบาตรจีวรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บวชเลยก็จะประทานด้วยคำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วเขาก็จะได้บวชมีบาตรมีจีวรเหมือนกับว่ามีป้อออกไม่ออกเกียมที่จะมาเป็นผู้ดูแลแต่พระญาตินี่บ่ได้ทำบุญเรื่องนั้นมาก่อนก็เลยบ่มีบาตรบ่มีจีวรพระพุทธเจ้าก็ถามว่าบาตรและจีวรเธอมีหรือยังบ่มีถ้าอย่างนั้นเธอจงไปแสวงหาบาตรและจีวรก่อนพายยะก็ลาพระพุทธเจ้าออกไปออกไปสักกรรมหนึ่งโคซึ่งเป็นโคบ้านางยักษินีสิงโคคือวัวก็มาควิดพระพายยะถ้าเมื่อพระพายยะเข้าสู่นิพพานเลยในเพศคารวาสอยู่นะบ่ได้บวชสักกรรมไปซ่อผ้าซ่อผ้าบัดตันสักกรรมนางยักษินีสิ่งโคเข้ามาควิดทำมือพระภัยยะนั้นอู้ภาษาบ้านเขาก็คือตายแต่ภาษาทางพระก็เวลาเข้าสู่นิพพานดับขันปรินิพพานไปเลยความเรื่องนี้นั้นอยู่ในพระไตรปิฎกหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วก็ประกาศให้ภิกษุทั้งหลายคือปฏิบัติสรีระร่างของพระภัยยะนี้เสมือนหนึ่งพระอรหันต์รูปหนึ่งก็ทำพิธีประชุมเพลิงว่าเถอะคือกับพระภัยยะเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรรมเวรที่สั่งสมไว้เนี่ยแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังบ่สามารถที่จะหลุดพ้นซึ่งกรรมนั้นเป็นกรรมอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ร้ายแรงเป็นกรรมที่หาระหว่างไม่ได้หรือเป็นกรรมที่รุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยกมลสันดานที่เกิดขึ้นมันฝังใจไงเนี่ยสาธุชนทั้งหลายพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งในฐานะของมโหเจ้าข้าเพราะฉะนั้นการที่มโหเจ้าข้าทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังรายการธรรมะบอกว่าจะเป็นรายการของสถานีใดของพระคุณเจ้ารูปใดของครูบาอาจารย์รูปใดท่านฟังแล้วท่านมีอะไรอย่างเกิดขึ้นในจิตในใจในความรู้สึกในความเข้าใจของเราก็เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสำนึกในเรื่องต่างๆที่เป็นธรรมะเหล่านั้นแล้วท่านได้เปิดห้องว่าต่อยอดในการเอาธรรมะเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติหรือไม่บ่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องของการไปฟังที่เปิ้นว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยบางคนฟังเอาม่วนบางคนฟังเอาเกิดความเข้าใจบางคนก็บอกฟังเลยแม้นั่งต่อหน้าก็ยังบอกฟังก็มีตุลุงไปเตะงานหลายงานเนาะบอกว่าจะเป็นงานขาวดำก็ดีงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ก็ดีงานทำบุญบ้านก็ดีเวลาสังเกตได้เวลาขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะว่าไปขึ้นบาลีไปเล่าเรื่องไปสังเกตพอบริษัทก็คือคนที่มาฟังจะมีหลายเหล่าหลายหมู่หลายกลุ่มคนที่บ่ตั้งใจฟังก็ตั้งใจนะคนที่บ่ตั้งใจก็บ่ตั้งใจคนที่บ่ฟังให้เลยก็มีขนาดคนที่บอกฟังเลยนั่งต่อหน้าเนี่ยเฮาฮ้องก็ยังบอกหูคิงคือแสดงว่าใจบ่ได้อยู่กับตัว
จมันขึ้นไปหำยังปุ่นไปตั้งใดตั้งเบาร่างกายอยู่ที่หั่นจิตบ่อยู่ที่หั่นคงจะคิดถึงอันยังหัวกิ๊กก็คิดหาถึงสมบัติพระสถานก็คิดหาอย่างหัวเรื่องกล่าวที่จะต้องทำในวันต่อไปก็เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะมานั่งอย่างนั้นน่ะมันก็บ่เกิดคือสิ่งที่อู้แล้วอ่ะบ่สามารถที่ตุ๊เจ้าต่างๆที่เปิ้นเทศเปิ้นว่าไปน่ะบ่ได้เกิดขึ้นบ่ได้เกิดองค์ความหูบ่ได้สะกิดเตือนใจคือเกิดขึ้นกับหมู่เฮาเจ้าข้าเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่บางคนที่เข้าใจนะที่เปิ้นตั้งใจฟังปะทำวันหนึ่งเปิ้นก็จะมาอู้ฟังโอ้วันนั้นท่านอู้อย่างอีนโอ้โหโอเคเลยเนี่ยบางคนก็มีปัญหาถามเข้ามาแถมเป็นการเพิ่มพูนความหูฮือกับตัวเก่าเปิ้นฮอดต่อยอดคิดต่อคิดต่อมาเจ้ว่าหยุดหรือเบรกตัวเก่าฮือจบลงเพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่คิดต่อคิดต่อไปครับสาธุชนทั้งหลายการมีโอกาสที่จะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนานะด้วยหลักการและเหตุผลที่เป็นสาระแก่นธรรมแท้ๆนะมันหาได้ยากหาได้ยากเพราะโอกาสที่เราจะฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นโลกียะธรรมเป็นธรรมที่เป็นเรื่องราวที่เป็นโลกียะมันมีมากมายแต่ที่เป็นธรรมที่เป็นโลกุตระทำไปแล้วเพื่อเกิดความหลุดพ้นความหลุดพ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์นะหมายถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากจากหลุดพ้นจากกรรมความสงสัยสังกาต่างๆเป็นโลกุตระธรรมคือหลุดพ้นจากโลกนี้จากโลกของความสงสัยเป็นจากโลกของความทุกข์ความยากความลำบากเมื่อเฮาปฏิบัติแล้วเราฟังแล้วนำไปสู่การปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเข้าสู่โลกุตระได้โลกุตระไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์จะต้องเป็นพระขี่นาศพเสมอไปในโลกุตระในที่นี้หมายถึงความหลุดพ้นจากเรื่องราวที่มันขำอกขำใจเนี่ยอย่างใดก็บ่ถูกกับชีวิตของตัวเก่าบ่ฮู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างใดถ้าไปฟังทำหลายหลายตีหลายหลายหนหลายหลายคนหลายหลายองค์หลายหลายรูปแล้วนำมาสู่การพิจารณาคิดต่อเขาก็จะเกิดความเข้าใจเกิดดวงตาเห็นธรรมที่ปนวัดดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ก็คือเข้าใจอย่างที่เปิ้นว่าที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุชนทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกว่าถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกคือแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่มีไตรปิฎกปิฎกะคือตะก้าหรือกลุ่มหรือหมวดไตรก็คือ3แบ่งเป็น3กลุ่ม3หมวดตั้งแต่วินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกที่ปนบอกว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์นี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วเหล่าสาวกจำได้จึงนำมาบอกต่อเหล่าสาวกจำได้สาเหตุที่มีการเอาธรรมะมาเป็นหมวดหมู่นะเพราะมีการทำสังคายนาสังคายนาก็คือการรวบรวมร้อยเรียงการพิจารณากันตรวจสอบคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งไหนที่เป็นคำสอนสิ่งไหนที่ไม่ใช่คำสอนเพราะการปฏิบัติของเราสาวกในยุคต่างๆนั้นมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอสาเหตุที่มีการสังคายนาอย่างที่มูเอาฮู้กันนะการปฐมสังคายนาคือการทำสังคายนาครั้งแรกก็คือการวิเคราะห์ว่าเรื่องราวใดที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวใดที่บ่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสาวกทั้งหลายเกิดความสลังสังกากันเกิดขึ้นจากการที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเราสาวกเมื่อรู้ทราบถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ก็ปากันจะเข้ามากราบพุทธสรีระคือร่างของพระพุทธเจ้ามาทุกสารทิศเลยกระทีนี้มีแม่พระมหาเถระรูปหนึ่งก็นำเหล่าศิษย์ตั้งหลายแลเนี่ยจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธสรีระเช่นเดียวกันพระมหาเถระรูปนี้ก็คือพระมหากัสสปะ
ก็พาลูกศิษย์ลูกหาเดินทางเดินๆกันมาเพื่อที่จะเข้าไปกราบพุทธศิลาก่อนถึงก่อนเวลาที่จะบัดได้กราบไปพักอย่างอยู่ที่หนึ่งตู่เจ้าตั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะบางรูปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจบางรูปก็เกิดความสบายอกสบายใจรูปที่เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็บอกว่าโอ้พุทธพระพุทธองค์ทรงสิ้นแล้วแทนที่เราจะได้ไปกราบและฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาบ่มีโอกาสนั้นเฮียแล้วอุ้ยเนาะชีวิตเราอุทิศตัวเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพระพุทธองค์แต่บ่ได้สดับรับฟังพระธรรมของพระพุทธองค์เลยชีวิตนี้อนาถแท้เกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาลำพึงลำพันอยู่อย่างเนี้ยตัวเจ้าแห่งกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้จะไปเดือดร้อนมันยังหยังดีแถมซ้ำพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปถ้าจะว่าไปก็คือตายไปเพราะตอนที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมาชีพอยู่เนี่ยเขาจะทำมันอย่างก่อห้ามเขาจะทำมันอย่างก่อห้ามเนี่ยอย่างป้อมเป็นตัวของตัวเก่าอ่ะอันนั้นก็บดีห้ามอันนี้ก็บดีห้ามตอนนี้พระพุทธองค์บ่เหลือและบ่มีละโอ้สบายละโอ้โล่งใจจะเนี่ยอย่างก่อเนี่ยให้ทำอย่างก็ทำพระมหากัสสปะได้ยินลูกศิษย์อู้อย่างอี้ก็เลยคิดว่าเออนี่แสดงเงื่อนว่าพระพุทธศาสนาคือเหล่าสาวกที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเริ่มลุงลังละเริ่มสเปะและสปะละเริ่มทำให้น้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในกลุ่มสาวกนี่กลุ่มย่อยๆของฉันตอนนั้นถ้าเป็นกลุ่มใหญ่จะมีเห็นมองใดก็เลยไม่คิดว่าเราจะต้องทำเรื่องของการสังคายนาคือการตรวจสอบสิ่งใดเป็นคำสอนสิ่งใดบ่เป็นคำสอนสักกับหนึ่งซึ่งหลังจากที่ไปกราบพระพุทธสรีระแล้วได้ถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วพระมหากัสสปะก็นำความคิดเหล่านี้ไปปรึกษากับครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระในระดับนั้นในที่สุดก็มีความเห็นชอบร่วมกันพวกวันทำทั้งทำสังคายนาก่อนว่าอันใดสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อันใดเป็นเรื่องใดเป็นเรื่องใดเอามาเป็นเรื่องไปอันใดที่บ่ใจก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระพุทธถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธองค์ได้3เดือนจึงทำสังคายนาเนี่ยการสังคายนาก็ถามพระพุทธเจ้าเตะทำอย่างพ่องในการประกาศพระสัจธรรม45พรรษาในภายหูพ่องก็มาตรวจสอบกันกับมีพระอานนท์หูเรื่องพระธรรมแล้วเรื่องพระวินัยเหรอมีภายพ่องพระวินัยก็คือพระอุบาลีเพราะฉะนั้นก็เลยนัดใหม่กันมา3เดือนเนี่ยขอนิมนต์เราอรหันตาสัมมาเราอรหันตาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาประชุมกันเนอะเพื่อจะมาวิเคราะห์ร่วมกันในพระธรรมพระธรรมในที่นี้ก็หมายถึงพระสุตตันตะและพระอภิธรรมนั่นเองคือพระสุตตันตะที่เป็นนิทานต่างๆและพระอภิธรรมก็คือหมวดที่เป็นธรรมะล้วนๆเป็นแก่นธรรมพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของชาดกเป็นเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่อิงบุคลาธิฐานแต่ถ้าเป็นพระอภิธรรมปิฎกจะไม่มีบุคลาธิฐานจะเป็นเนื้อธรรมล้วนๆส่วนเรื่องพระวินัยนั่นก็คือคำสั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อะมีสิกขาบทเต้าใดเรื่องไอ้อย่างพ่องตั้งแต่น้อยถึงใหญ่ตั้งแต่ใหญ่ถึงน้อยก็นัดกันนั่นแหละคือการทำสังคายนาครั้งแรกเกิดขึ้นสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบันนี้เฮานับถือพระพุทธศาสนาเฮาอาจจะเห็นในเรื่องราวต่างๆที่มีการปฏิบัติตามแนววิธีที่หมู่ชาวพุทธเฮาทำกันเฮาอาจจะหันว่ามันเกิดความเพี้ยนมันเกิดความวิปริตเกิดความ
บ่เหมาะสมสาธุชนทั้งหลายลองคิดถึงในครั้งพุทธกาลนะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไหมมันก็มีอยู่อย่างที่ตุลุงยกตัวอย่างตะกี้นะเรื่องลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะนั่นแสดงว่าบวชจะจุกไหนสมัยไหนมันก็ยังมีความคิดวิปริตแปรปรวนเนี่ยที่สอดแทรกเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความด่างพร้อยทำให้เกิดความไม่สวยงามไม่สง่างามแต่สาธุชนทั้งหลายเชื่อก่อนว่าความคิดเหล่านั้นแม้บัจเจ้วิถีพุทธที่แท้จริงบัจเจ้คำสอนของพระพุทธเจ้าบัจเจ้แนวหรือแบบอย่างของชาวพุทธที่แท้จริงที่พระพุทธองค์บอกเคยสอนเลยแต่เขาเหล่านั้นนำมาสู่การปฏิบัติกลับมีคนเคารพนับถือเชื่อถือมีนะอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลกับพระเทวทัตนี่พระเทวทัตก็ไปตั้งกลุ่มตั้งเพื่อนว่าตั้งกวนกลุ่มหนึ่งที่จะมายึดอำนาจจากพระพุทธเจ้าความจริงพระเทวทัตเบื้องต้นนะท่านก็ปฏิบัติธรรมดีนะจนได้อภิญญามีฤทธิ์สามารถห่อเหินเดินอากาศได้มีอภิญญาละพูดถึงฌานสมาบัตินี่ได้หมดละได้ภิญญาตัวเองแต่เนื่องด้วยจิตเป็นอกุศลเป็นจิตที่ตกต่ำเมื่อจิตตกต่ำแล้วก็ทำให้สาระหรือเรื่องราวต่างๆที่ท่านหูมานะเกิดความเสื่อมจนอภิญญานั้นหายไปเราสาวกของพระเทวทัตก็มีนะที่เชื่อว่าพระเทวทัตในสมควรจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าได้ก็ที่ตามลามตัวกันพระเทวทัตจะบอกว่าขอพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งปวงพึงปฏิบัติโดยการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเน้อเทวทัตขออย่างนี้พุทธเจ้าก็ว่าบ่ได้ภิกษุทั้งปวงจะต้องไม่ฉันเนื้อเน้อพระเทวทัตขออย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างอีบ่ได้ขอเป็นพระพุทธเจ้าเองพระเทวทัตอู้นี่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพระเทวทัตก็เลยบอกว่าจะต้องอยู่ป่าจะต้องบ่ฉันเนื้อบ่ฉันเนื้อที่ห้องมังสวิรัตนั่นเองเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็ยังมีในสมัยนี้ก็ยิ่งมีมันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมีสำนักนั้นสำนักนี้เกิดขึ้นมีแนวปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างอีเกิดขึ้นท่านทั้งหลายก็คงสดับตรับฟังกันเรื่อยๆความวิปริตแปรปรวนอย่างนี้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่มโหจะต้องวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบเพื่อเกิดความเข้าใจที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ของการที่จะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพราะเขายอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาตึงวันนี้นั่นเป็นศาสนาที่กำลังถูกบอนไซเปราะบางความเปราะบางของพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากอย่างเกิดขึ้นจากเหล่าบริษัทสี่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่หรือเสื่อมสลายไปพระเจ้าเกิดจากเหตุการณ์ใดทั้งนั้นเกิดจากบริษัทสี่นั่นเองที่จะทำให้พระศาสนาเสื่อมหรือเจริญเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าอันไหนเป็นพุทธวจนะอันไหนเป็นสัจธรรมอันไหนเป็นวิถีพุทธถึงวันนี้พระพุทธศาสนาที่หมู่เฮานับถือกันที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาทั้งหลายเกิดความนับถือพระพุทธศาสนานะเบื้องต้นนะบ่ได้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงบ่ได้ใจความเลื่อมใสศรัทธาจึงมานับถือบ่ใช่เขานับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษเกิดมาอุแว่อยู่ปุ๊บโรงพยาบาลไปขอใบเกิดอำเภอเพิ่งเลยถามว่านับถือศาสนาอย่างพ่อก็บอกแม่ก็บอกนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธไปเรียบร้อยละยังหมูขี้มีตดอย่างเตือยังหมูงูอย่างเตือจนกระทั่งเติบใหญ่เกินหน้ากาบานก็นับถือศาสนาพุทธไปตุยพ่อตุยแม่ตุยบรรพบุรุษเข้าวัดเข้าวาไปอย่างสลังขังกาสงสัย
ทีนี้เหมือนไปเหมือนไปเกิดความซึมซับในเรื่องของแนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไปวัดบ่อยๆก็เลยเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาแต่ความเลื่อมใสนั้นมันมาได้เกิดจากจิตใจที่เดิมแต่มันก็เลยค่อนข้างจะเปราะบางเปราะบางในที่นี้ก็คือสามารถที่จะแปรเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นอย่างอื่นได้ทันทีเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นเปิดเฮาคุณสมบัติของเราอุบาสกอุบาสิกาคือคนนับถือพระพุทธศาสนานะข้อสำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ไม่เชื่อมงคลดื่นข่าวแต่ท่านทั้งหลายฮู้ก่อคำว่าไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยพระพุทธศาสไอชาวพุทธเนี่ยมีเต็มเต็มเลยเชื่อมงคลตื่นข่าวมาถ้าอย่างนั้นสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันหยังวันที่16วันหยังมันหวยออกคนบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าโอ้งวดนี้เลข8มาแฮงเนอะงวดที่แล้วนะเจ้ามือก็เลยอั้นในเรื่องเลข8บ่ฮือฮับแตงบ่ฮือบริวารฮับแตงไผใครซื้อเลขที่มันมีเลข8นี่มันถึงไปทุกข์เป็นยากกันและไม่กล้าขายหวยก็เหมือนกันไอ้เลขใดที่มันมีเลข8นี่ขายเสี่ยงหมดไอ้เลขที่บ่มีเลข8บ่มีใครซื้อเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะหยังเนี่ยเป็นมงคลตื่นข่าวเปิ้นว่ามาอย่างอีกก็เลยคล้อยตามเมื่อคล้อยตามก็นำไปสู่การปฏิเสธในเรื่องราวที่เป็นความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะมันมีที่มาที่ไปของมันหมดเฮากับปัจจัยเฮากับบ่เชื่อเฮาไปเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เปิ้นบอกต่อกันมาแล้วก็เฮโลสารพาปากันตัวก้นกันลุ่มลุ่มลุ่มสาธุชนทั้งหลายเพราะอันยังนะเพราะอันยังก็เพราะขาดความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาที่จะถึงเนี่ยเป็นวันสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องรักการของพระพุทธศาสนาคือชัดแต่จริงอยู่เราอาจจะเคยได้ยินว่าวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปริโมกมีหัวใจอยู่3เรื่องสัพพปปัสสะกรณังกุสลสุปสัมปสาสติตาปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนันติหมายถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมและทำชำระจิตใจให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพระพุทธศาสพระพุทธเจ้าหรือนี่คือพระพุทธศาสนาเขาก็ฟังกันอย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วเราคิดลึกต่อไปไหมคิดต่อยอดต่อไปไหมวัสภาพปปัสสะอกรณังคืออย่างกุศลสู้ประสัมปทาคืออย่างสจิตาปริโยทปนังคืออย่างไม่ใช่มีขอบข่ายแค่ความหมายที่เรานำมาอู้กันนั่นนี่เป็นหลักการใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ในวันเพ็ญเดือน3หรือวันเพ็ญเดือน5เตียงว่าวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน5เดือนวันใดก็ตามที่มันตรงกับวันเดือนที่มันตรงหรือที่มันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาเดือนกุมภานี่ผมบอกว่าเดือนแห่งความรักเพราะฝรั่งมันถือว่าวันที่14นั้นเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่คนจะแสดงความรักต่อกันความรักในที่นี้บ่ได้หมายถึงความรักฉันชู้สาวความรักของคู่บ่าวสาวความรักของสามีภรรยาใช่เป็นความรักของสังคมโดยรวมของความเป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนบ้านต่อคนในครอบครัวก่อนพ่อแม่ลูกต้องฮักกันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต้องมีความวางใจซึ่งกันและกันไม่ระแวงกันแล้วนำไปสู่คนข้างเคียงสังคมชุมชนฮักกันเมตตาปราณีต่อกันเอื้ออาทรต่อกันเดือนกุมภาจึงเป็นสัญลักษณ์ของความฮักเพราะนั้นพอกองถึงใกล้ถึงเดือนพอกองเดือนกุมภาออกมาเนี่ยใกล้ถึงเดือนกุมภาหรือเดือนกุมภาออกมาเนี่ยคนก็จะรู้ว่ามันมีวันของความฮักเกิดขึ้นในตรงนี้อยู่
พราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความฮักเขาก็จะปฏิเสธไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีวันแห่งความฮักคือวันที่เราภิกษุตั้งหลายมี 1,250 รูปที่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นและเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชขึ้นด้วยพระองค์เองเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นว่าอันเถอและมาโดยบัดได้นัดหมาย 1,250 รูปเนี่ยเป็นวันแห่งความรักที่สัมมาแสดงกันพระพุทธองค์ก็เลยถือโอกาสนี้ประกาศหลักการของพระพุทธศาสนานั่นคือต่อไปท่านทั้งหลายจะไปประกาศสัจธรรมหรือเผยแผ่ในทิศใดก็ตามคือยึดอยู่ในหลักการ3ประการนี้ยึดอยู่ในหลักการ3อย่างนี้นั่นคือสัพพะปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมยังความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังชำระจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสคือบริสุทธิ์คือหมดจดผ่องใสเนี่ยหลักการ3อย่างเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประกาศในวันมาฆบูชาแต่ความโดยละเอียดตุลุงยังอูเตื่อจะประกาศให้เราตั้งหลายหัวพระพุทธศาสนาที่มีหลักการอย่างนี้นะถึงวันนี้นะก็ยังมีความง่อนเง่นคลอนแคลนในเรื่องของการปฏิบัติเกิดความสลั่งคังสังกาสงสัยมากมายเกิดขึ้นอย่างตะวาวันสื่อนี่มีคนสงสัยโทรศัพท์มาถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เจ้าขอถามคำถามหน่อยได้ก่อนว่าจะไดการที่มีครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระต่างๆนี่เจิญไปสวดมนต์หรือเจิญเฮือสวดมนต์ท่องบทสวดนั่นบทสวดนี้และเปิ้นบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ชีวิตจะดีขึ้นจะพ้นจากหนี้สินจะได้รับความสำเร็จจะถูกหวยรวยแชร์อีวะมันจังแต่ก่อพระอาจารย์มาคิดดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเป็นคำถามที่ถามถูกกาละเทศะเหมือนกันถูกกาละเวลาเหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้นั้นจะมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิ้นจะมีบทสวดของเปิ้นเฉพาะตัวก็มีเป็นบทสวดที่เปิ้นคิดออกมาก็ดีหัวใจพระไตรปิฎกหัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจอย่างมัวสปะเซละก็มาสวดกันสาธุชนทั้งหลายการสวดมนต์อย่างนั้นทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมทำให้ได้รับความสำเร็จไหมทำให้ถูกหวยรวยแชร์ไหมถามทุกคนทั้งหลายคิดด้วยตัวของตัวเองได้จริงอยู่การสวดมนต์บอกว่าจะเป็นสวดบทใดเรื่องใดก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสวดนั้นหนึ่งได้สงบกายสงบวาจาสงบใจกายก็เคลื่อนได้ไปตั้งใดละนั่งทุกตีต้องใจปากสวดเป็นวาจาเป็นวจีกรรมและใจก็จะต้องสงบติ่งอยู่กับบทสวดนั้นอันนี้ก็ถือได้ว่าทำเมื่อกายวาจาใจสงบนี่เป็นกุศลแต่สิ่งเหล่านี้ที่ทำน่ะจะทำให้ดลบรรดาที่ถูกหวยรวยแชร์ว่าจะได้ปลดหนี้ปลดสินว่าจะให้ชีวิตดีขึ้นว่าอันนี้ต้องคิดกันต่อนะความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยอย่างที่ตุลุงอู้ตั้งแต่เบื้องต้นนะว่าการปฏิบัติตนบอกว่าตุเจ้าก็ได้ชาวบ้านก็ได้ถ้าปฏิบัติในเรื่องของกามสุขันธิกานุโยคคือเรื่องของความสุดโต่งคือความหย่อนยานทำให้ทำอย่างกับทำเฮฮาที่ไหนก็ไปที่หั่นให้กินเหล้าก็กินใครเล่นไพ่ก็เล่นใครลักเปิ้นก็ลักใครเล่นจู้สู่เมียเปิ้นก็เอาใครเล่นจู้สู่ผัวเปิ้นก็เอากินเหล้าเมายากันหมูจักจบจักสิ้นอันนี้เป็นกามสุขันธิกานุโยคแต่อย่างหนึ่งอัตตกิเลสมาถึงโยบเอาอย่างเขาสมบูรณ์ทั้งยังไม่จีตาป้อมพับเปิดชวนไปไหนก็บูบไปบูไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองได้รับความสำเร็จก่อนมั่นใจเพราะฉะนั้นเมื่อกายว่าจะใจของตัวเองสงบด้วยบทสวดแล้วตัวเองจะต้องเข้าใจในบทสวดนั้นตัวจริงอย่างตุเจ้าที่เปิ้นสวดถึงวันเนี่ย
ความหมายในบทสวดนั้นมันมีมากเช่นอย่างมงคลสูตรมงคลสูตรก็จะเริ่มด้วยคำว่าอาเซวนาจะพารนังบันดิตานังจะเซวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมังการมุตัมังปฏิรูปเทสวาโซจะปูเปจะกัตตาบุญญาตาตัสมาปานิธิอย่างเนี้ยมันเป็นมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หูก็ว่าปุ่นว่าอย่างถ้าหูแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละจึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้ายังบ่หูความหมายเถอะว่าไปโดยเปิ่นมันก็บ่มีประโยชน์อย่างมีประโยชน์ในเรื่องของการสงบกายวาจาใจแต่สาระที่เกิดขึ้นในบทสวดนั้นน่ะบ่ได้ซึมซับมันก็บ่เกิดประโยชน์มงคลสูตรปุ้นอย่าบอกว่าอเสวนาจะภารณังคือการไม่คบคนผ่านปันดิตานัญจะเสวนาคือคบบัณฑิตปูชาจะปูชานียานังบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้3กรรม3มงคลละเอตมังคารมุตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างนึงสามอย่างเนี่ยไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตและบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้ในทั้งอันนี้บทหนึ่งถ้าหูแล้วอ๋อไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเฮาก็จะต้องเมื่อหูแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติอ้าวบทต่อไปละปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจกัตตาปุญญาตาตัสมาปานิธิอันนี้เป็นเรื่องของความสำเร็จใครจะทำอย่างกระจ่างถ้าอยู่ในหมวดทั้งสามกลุ่มนี้แล้วจะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จปฏิรูปเทสวาโซจะคืออยู่ในที่อันเป็นมงคลอยู่ในที่อันเหมาะสมนะปุเพกตาบุญญาตามีบุญได้ทำมาในปางก่อนอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอันนี้สำเร็จแน่ใครก็จ้างเตอร์ถ้าอยู่ในประเทศอันสมควรอย่างสมมติว่าเขาจะทำร้านค้าขายของสักตีหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควรไหมถ้าไปอยู่ในป่าโขเนี่ยไปตั้งร้านค้าขายของใครจะไปอยู่เหมือนกันแต่มันหนักมันต้องอยู่ในย่านธุรกิจย่านชุมชนย่านที่เป็นปฏิรูปเทสวาโสจะแตะๆคนถึงจะไปซื้อหาไปแอวหาไปเสาะไปอย่างในปฏิรูปประเทศบุเพกตาบุญญาตาอันนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีผู้มีเป็นผู้ที่มีบุญได้ทำความดีไว้ก่อนบุญนั้นจึงจะมาหนุนสาธุชนทั้งหลายบางครั้งตั้งร้านสองร้านอยู่ในใกล้ๆกันขายสินค้าประเภทเดียวกันแต่ทำไมคนถึงไปร้านนั้นรุบๆร้านเขาบ่มากันสักเตือมันเป็นอย่างไรทั้งที่วิธีปฏิบัติตรวจตอนลูกค้าก็เหมือนเก่าก็เพราะบุญบ่ได้ส่งบ่ได้เกื้อหนุนมาเขาบ่มีบุพเพกตาปุญญาตาและที่สำคัญเห็นประการหนึ่งก็คืออัตตสมาปณิธิตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอันนี้สำคัญเป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีก็ไม่ใช่ว่าก็เพราะตัวเฮาบริวารตั้งบริวารหมายถึงตั้งแต่ภริยาลูกสามีลูกแล้วก็คนที่ดูแลในกิจการนั้นเป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสมเกิดความประทับใจกับลูกค้าก็มันก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้เนี่ยสาธุชนทั้งหลายการสวดมนต์เนี่ยเขาก็จะต้องรู้เรื่องของสิ่งที่เขาสวดไปตัวเองเมื่อสวดไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติการนำไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าเป็นการนำไปสู่การกระทำการกระทำในที่นี้เขาว่ากรรมเป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมผลก็จะเกิดขึ้นเอาละศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอุมาตัวนี้ก็ติดลมอยู่เหมือนกันนะความจริงมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่อยากจะเล่าเพื่อหมอทั้งหลายฟังนะเรื่องนี้ความจริงแล้วยังบักกระจ่างชัดแต่เตือก็คงจะขอยกยอดไปในวันศุกร์หน้าเวลาเดี๋ยวนี้ก็ใกล้เข้าไปทุกคณะเหลือเวลาแถมนาทีกว่าๆ ก็คงจะขอคืนเวลานี้คือกับตังสถานีวิทยุเบื้องต้นในโอกาสนี้ก็กราบไหว้สาปารมีของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมคือท่านพระอาจารย์บรรยงที่มีเมตตาธรรมมันสูงยิ่งได้โปรดเมตตาให้กับผมได้มีโอกาสไปมาเล่าเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรดาหมอเจ้าข้าศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตามวาระโอกาสแม้จะอาจจะขาดเป็นบางช่วงบางวันไปก็ขอสุมาอภัยตัวเองหนึ่งจากภารกิจต่างกันนะในโอกาสนี้นั้นก็คงขอคืนเวลาให้กับต่างสถานีต่อไปขอความผาสุกในธรรมจงเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอด
การตลอดไปด้วยเทอญจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง